ผมหรือเรียกว่าคิวติเคิลชั้นแกนในของเส้นผมเนี่ยเราเรียกว่าเมดูล่าส่วนที่เป็นเส้นผมมากที่สุดนะครับส่วนนั้นคือเนื้อผมที่เราเรียกว่าคอร์เทกซ์ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะมีปัญหาในเรื่องของเส้นผมที่อยู่รอบนอกนั่นก็คือส่วนที่เรียกว่าเกล็ดผมเพราะเป็นส่วนที่โดนความร้อนโดนสารเคมีนะครับได้มากที่สุดดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้คุณภาพของเส้นผมมันแย่ลงไปเมื่อไรที่สารเคมีต่างๆเหล่านั้นนอกจากไปทำอันตรายต่อเกล็ดผมแล้วทำอันตรายไปถึงนะครับตัวเนื้อผมและแกนผมเมื่อไหร่ผมก็มีโอกาสหลุดร่วงนะครับได้มากขึ้นเท่านั้นเราไปดูต่อไปครับว่าองค์ประกอบของเส้นผมนะครับจะมีอยู่4ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือโปรตีนซึ่งเป็นองค์ประกอบนะครับของเส้นผมนั่นก็คือโปรตีนที่เรียกว่าเคอราตินนะครับซึ่งจะบ่งบอกถึงความแข็งแรงโดยรวมของเส้นผมต่อมาส่วนประกอบที่2ก็คือน้ำน้ำจะเป็นตัวที่ทำให้เส้นผมนะครับมีความชุ่มชื้นแล้วก็สามารถยืดหยุ่นได้นะครับมากขึ้นส่วนที่3คือตัวเมลานินเมลานินเป็นตัวที่ทำให้ผมเรามีสีต่างๆเมื่อไหร่ที่เมลานินทำงานลดน้อยลงก็จะเป็นเหตุที่ทำให้มีผมขาวผมหงอกเกิดขึ้นส่วนที่4เราเรียกว่าไลปิดหรือว่าไขมันเปรียบเสมือนกาวเชื่อมที่ทำให้นะครับยึดเส้นผมเข้าด้วยกันในขณะเดียวกันก็ป้องกันนะครับให้เส้นผมมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาและช่วยทำให้เกล็ดผมนะครับต้านทานการเสียสีและทำร้ายเส้นผมนะครับจากสารเคมีต่างๆได้นี่คือองค์ประกอบส่วนใหญ่ของเส้นผมเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ทำอย่างไรถึงจะทำให้ส่วนประกอบนะครับของเส้นผมเนี่ยแข็งแรงได้นะครับในทุกๆเรื่องดังนั้นโบทานิคแชมพูแอนด์คอนดิชเนอร์จึงออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทำให้เส้นผมของเราแข็งแรงขึ้นเราไปดูครับว่าคนปกติเราจะมีเส้นผมโดยประมาณ 90,000 เส้นถึง 140,000 เส้นด้วยกันและมันก็จะหลุดร่วงเพิ่มมากขึ้นตามอายุของเราขณะที่เราอายุน้อยๆอยู่อายุ20ปีนะครับจะหลุดร่วงประมาณ 20% อายุ30ปีนะครับหลุดร่วงเพิ่มเป็น 30% อายุ 40-50 ปีหลุดร่วงเป็น 50% พออายุนะครับมากกว่า50ปีหลุดร่วงไปมากกว่า 70% พวกเราอยู่ในช่วงอายุไหนบ้างครับลองสำรวจจากเส้นผมของเราหรือเปรียบเทียบรูปภาพของเราเมื่อตอนที่เราอายุน้อยกว่านี้ตอนนี้เส้นผมเราร่วงไปมากน้อยแค่ไหนแล้วทำยังไงที่จะทำให้นะครับเส้นผมเนี่ยกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงหลุดร่วงได้น้อยกว่าที่เคยเป็นดังนั้นโบทานิคนะครับสามารถที่จะช่วยตอบโจทย์เพื่อทำให้นะครับรากผมของเราแข็งแรงป้องกันปัญหาในเรื่องรากผมฟอและทำให้หลุดร่วงออกจากนะครับหลังศีรษะของเราไปเราไปดูครับปัญหาของเส้นผมอย่างที่หลายๆท่านที่เป็นนะครับโฟกัสกรุ๊ปได้มีโอกาสพูดถึงแล้วบางคนชอบไปทำสีผมดังนั้นเนี่ยก็จะเกิดปัญหาผมแห้งปลอกหักง่ายนะครับไม่เงางามแตกปลายแห้งสาบจัดแต่งทรงได้ยากผมหลุดร่วงผมชี้ฟูนะครับสาเหตุที่ทำให้ผมเสียที่เป็นปัญหาหลักๆเลยนั่นก็คืออะไรครับกระบวนการทางเคมีไปตัดผมนะครับดัดผมถาวรไปทำสีผมการยืดผมโดนความร้อนนะครับจากการจัดแต่งทรงผมในขณะเดียวกันเราก็เจอรังแสกับรังสีของ UV แล้วก็แสงแดดซึ่งถือว่าเป็นสารอนุมูลอิสระที่ทำให้เส้นผมของเรานะครับมันเสื่อมสภาพไปการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่ครบถ้วนก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้เส้นผมของเรานะครับมีคุณภาพที่แย่ลงเสื่อมลงและพร้อมที่จะหลุดร่วงจากหลังศีรษะของเราไปเราไปดูครับว่าส่วนประกอบที่เราคิดอยู่เสมอว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เส้นผมของเราแข็งแรงนั้นควรต้องมีส่วนประกอบที่ผสมประสานกันเหมือนกับผลิตภัณฑ์หลายรายการที่ซักสมอได้ออกมาเราไม่ได้เลือกเอาอย่างหนึ่งสองอย่างแต่เลือกหลายๆอย่างที่มีคุณสมบัติหลายๆด้านมาผสมผสานกันเพื่อทำให้เราสามารถตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องด้วยกันเรียกว่า 2 in 1 ยังไม่พอเดี๋ยวนี้ต้อง 3 in 1 4 in 1 5 in 1 ลงไปเลยเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของเส้นผมได้อย่าง 100% ในนี้มีอะไรบ้างครับที่เป็นส่วนประกอบหลายส่วนประกอบนะครับที่จำเป็นต่อเส้นผมในนี้มีสมุนไพรนะครับอยู่9ชนิดด้วยกันบวกกับนะครับวิตามิน B5 อีก1รายการรวมเป็นทั้งหมด10อินกิเดียนด้วยกัน10ส่วนประกอบด้วยกันที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมไม่แข็งแรงผมหลุดร่วงผมแตกปลายผมแห้งสาบอย่างนี้เป็นต้นเราไปดูก่อนว่าใน ไพรกับวิตามิน B5 นั้นแยกออกมาว่าแต่ละอย่างช่วยในเรื่องอะไรบ้างอันดับแรกเลยโจทย์ที่เราต้องการก็คือทำยังไงถึงจะแก้โจทย์นี้ได้นั่นคือทำยังไงให้ผมหลุดร่วงน้อยกว่าเดิมเพื่อทำให้เรายังมีปริมาณเส้นผมที่มากอยู่แทนที่ผมจะหลุดร่วงไปแล้วก็จากแสนเป็น200,000 300,000 500,000สุดท้ายจะเข้าใกล้ล้านและเราก็จะสีสันล้านดังนั้นต้องลดปัญหาในเรื่องของผมหลุดร่วงให้ได้ก่อนการจะทำให้เส้นผมของเราแข็งแรงและไม่หลุดร่วงง่ายนั้นวันนี้สารที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่อยู่ในแชมพูและครีมนวดของเรานั่นก็คือสารที่ชื่อว่าคาร์พิกซิลเจ้าคาร์พิกซิลเนี่ยนะครับเป็นส่วนประกอบนะครับที่ได้มาจากนะครับ3ส่วนประกอบด้วยกันส่วนประกอบแรกก็คือเขาเรียกว่าไบโอตินเอหรือไบโอมิเมติกเปปไทด์นะครับเป็นสารสกัดที่ได้จากเรดพลาวเวอร์ทำหน้าที่ยับยั้งเอนไซม์นะครับไฟอัลฟาดีดักเทสนะครับไม่ให้กลายเป็นฮอร์โมนนะครับมันจะมีฮอร์โมนอยู่ฮอร์โมนหนึ่งที่ทำให้ผมของเราหลุดร่วงมากกว่าปกติดังนั้นเมื่อลดฮอร์โมนนี้นั่นก็คือไฟอัลฟาดีดักเทสเนี่ยก็จะทำให้โอกาสที่ผมของเราจะหลุดร่วงออกจากหลังศีรษะของเราก็ลดน้อยลงไปทำให้ระยะการงอกของเส้นผมมีมากขึ้นและระยะในการร่วงของเส้นผมก็ลดน้อยลงด้วยนะครับนี่คือสารตัวแรกที่อยู่ในคาร์พิกซิลถัดไปนั่นก็คือนะครับสารที่ชื่อว่าอะซิทิลเทตราเปปไทด์3นะครับสารตัวนี้เป็นโปรตีนสายสั้นๆที่ช่วยทำให้นะครับรากผมของเราเนี่ยครับแข็งแรงขึ้นไม่ทำให้รากผมฟอกระตุ้นการงอกและเสริมสร้างเส้นผมให้แข็งแรงและสารตัวสุดท้ายที่อยู่ในคาร์พิกซิลนั่นก็คือไตรโฟเลียมนะครับกลาเทนส์ฟลาวเวอร์เอ็กซ์แทคป้องกันเส้นผมนะครับจากสารเคมีความร้อนทำให้เส้นผมของเรายืดหยุ่นแล้วก็นุ่มสวยดังนั้นคาร์พิกซิลในตัวคาร์พิกซิลเองจะมีสาร3ชนิดอยู่ในคาร์พิกซิลซึ่งสารตัวนี้เป็นสารที่เพิ่งค้นพบใหม่ไม่นานนี้ในการตอบโจทย์นะครับในเรื่องของผมที่หลุดร่วงง่ายแทนที่จะมีแต่ยาไมน็อกซิดิลฟีนัสเตรอยด์วันนี้คาร์พิกซิลเนี่ยเป็นตัวเอกเลยครับที่จะทำให้ผมของเราเนี่ยหลุดร่วงได้ยากกว่าเดิมช้ากว่าเดิมยังมีสารอีกรายการหนึ่งนะครับที่ช่วยทำให้เส้นผมของเราหลุดร่วงได้ช้ากว่าเดิมน้อยลงกว่าเดิมนะครับก็เป็นสมุนไพรที่เราเรียกว่านะครับเกากี้นะครับอุดมไปด้วยวิตามิน B1 และวิตามิน B2 และเป็นสารฟลาโวนอยด์นะครับในปริมาณที่สูงป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมดังนั้นตัวที่ช่วยในเรื่องของการหลุดร่วงโดยตรงจะมีอยู่นะครับ2ตัวด้วยกันถัดไปนะครับทำยังไงให้เส้นผมของเรานะครับแข็งแรงขึ้นดังนั้นหนังศีรษะของเราต้องไม่แห้งจนเกินไปทำยังไงถึงจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะแล้วก็สามารถป้องกันในเรื่องของรังแคได้ก็จะมีสารสำคัญนะครับดังนี้นั่นก็คือเราจะมีสารที่ชื่อว่าโรสแมรี่นะครับก็เป็นสมุนไพรอีกหนึ่งรายการที่ทำให้หนังศีรษะของเรานะครับไม่ถูกทำลายจากมลภาวะนั่นก็คือแสงแดดรังสี UV ต่างๆลดปัญหาหนังศีรษะแห้งเพื่อป้องกันการเกิดรังแคโรสแมรี่ช่วยโดยตรงในขณะเดียวกันวิตามิน B5 ช่วยในเรื่องของการบำรุงหนังศีรษะให้ความชุ่มชื้นลดอาการอักเสบการแพ้ทำให้เส้นผมของเราแข็งแรงขึ้นนี่คือส่วนที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะของเราถัดไปก็คือตัวที่ทำให้นะครับลดอาการผมแห้งทำให้ผมของเรามีความชุ่มชื้นมากขึ้นไม่กระด้างแล้วก็ชี้ฟูอย่างที่หลายๆท่านมีปัญหาเดินไปไหนนะครับเจอสารเคมีเจออะไรต่างๆหรือเราไปทำผมอยู่บ่อยๆผมก็จะแห้งนะครับเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับหอยขัดหม้อก็ว่าได้เรียกว่าชี้ฟูไปหมดจัดแต่งทรงผมยากมากทำยังไงถึงจะเพิ่มความชุ่มชื้นได้เราก็มีสารที่เรียกว่านะครับเป็นรากไม้ชนิดหนึ่งคือรากมุราซากินะครับสามารถบำรุงเกล็ดผมได้ช่วยทำให้เกล็ดผมปิดสนิทเมื่อไหร่ที่เกล็ดผมซึ่งอยู่ส่วนนอกของเส้นผมถ้ามันเปิดมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ดูแล้วผมของเราเนี่ยครับมันแห้งแตกปลายดังนั้นเกล็ดผมนะครับถ้าคงสภาพได้ก็จะทำให้เส้นผมของเราห่อหุ้มความชุ่มชื้นภายในเส้นผมได้ลดปัญหาผมแห้งและชี้ฟูได้นี่คือรากมุราซากินะครับถัดไปตัวที่ฟื้นฟูผมให้เงางามขึ้นมีน้ำหนักและจัดแต่งทรงง่ายนะครับจะมีสารอีกหลายชนิดด้วยกันนั่นก็คือรากไผ่คือนะครับเพิ่มการไหลเวียนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงหนังศีรษะก็ทำให้หลังศีรษะของเราได้สารอาหารที่เต็มที่ เมื่อได้สารอาหารที่เต็มที่ก็ทำให้รากผมเนี่ยแข็งแรงเมื่อรากผมแข็งแรงรากผมก็หลุดลุ่งได้ยากกว่าเดิมในขณะเดียวกันเส้นผมของเราแข็งแรงก็จัดแต่งทรงง่าย3นะครับอีกหนึ่งรายการนั่นก็คือเหอโสปูนะครับบำรุงเส้นผมให้ดกดำป้องกันการเกิดผมขาวแล้วก็ฟื้นฟูผมให้เงางามขึ้นนะครับถัดไปสุดท้ายเลยครับป้องกันการทำลายเส้นผมจากสารอนุมูลอิสระรังสี UV ต่างๆแสงแดดที่มีโอกาสธรรมดาต่อเส้นผมรวมถึงสารเคมีจากการที่เราไปทำผมตามร้านทำผมตรงนี้จะมีสารอีก3รายการด้วยกันซึ่งเป็นสมุนไพรที่หลายท่านรู้จักเป็นอย่างดีตัวแรกคือขิงช่วยในเรื่องของการป้องกันเส้นผมจากอนุมูลอิสระฟื้นฟูเส้นผมหนังศีรษะจากแสงแดดและมลภาวะต่างๆในขณะเดียวกันตัวโสมช่วยในเรื่องของการเปิดเกล็ดผมขณะที่เราสระผมเมื่อเปิดเกล็ดผมแล้วสารต่างๆที่อยู่ในนะครับแชมพูครีมนวดผมโบทานิกของเราก็จะซึมลงไปนะครับในเนื้อผมทำให้เราได้รับนะครับสารอาหารอย่างเต็มที่จากครีมแล้วก็แชมพูของเราในขณะเดียวกันก็เพิ่มภูมิต้านทานนะครับบริเวณหนังศีรษะด้วยใบชาเขียวช่วยในเรื่องของการลดความมันส่วนเกินบนหนังศีรษะซึ่งอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้มีรังแคได้ด้วยและตัวมันเองนะครับสามารถที่จะลดการเกาะตัวของสารพิษที่เป็นอันตรายต่อเส้นผมดังนั้นจะเห็นว่าหลายส่วนของสารประกอบของเราที่เป็นสมุนไพรบวกกับวิตามิน B5 นะครับอีก1รายการรวมเป็น10รายการตรงนี้สามารถตอบโจทย์นะครับปัญหาของเส้นผมในทุกๆเรื่องทั้งในเรื่องของการหลุดร่วงทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับผมแห้งการเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหนังศีรษะการลดปัญหาในเรื่องของรังแคและการปกป้องเส้นผมของเราไม่ให้ถูกทำลายด้วยนะครับรังสีต่างๆสารเคมีหรือแสงแดดเรียกว่ามาครบองค์ประกอบ5เรื่องด้วยกันที่ทำให้ผมของเราแข็งแรงเรียกว่าไฟท์อินวันเลยที่ผ่านมาเรารู้จักแต่นะครับครีมหรือแชมพูที่เราเคยใช้อยู่2 in 1ของเราคือตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องของปัญหาเส้นผมในทุกๆมิติเลยครับเพราะเราไฟท์อินวันครับ5ใน1เดียวนั่นก็คือแชมพูและครีมนวดของเราย้ำว่าครีมและแชมพูของเรานะครับมีความเข้มข้นที่สูงมากๆหลายท่านไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเทออกยากบีบยากเพราะมันเข้มข้นมากๆนั่นเองถ้าเราเคยใช้ปริมาณแชมพูที่เคยใช้อยู่ใน1ส่วนสำหรับโบทานิกของเราให้ลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่งหรือ3/4ก็พอประหยัดกว่ากันเยอะเลยกินก็หอมในขณะเดียวกันสามารถนะครับลดปริมาณการใช้ได้ด้วยและกินก็หอมมากๆด้วยดังนั้นคุ้มค่าการจ่ายเงินแน่นอนนะครับสำหรับโบทานิกแชมพูกับแอนคอนดิชเนอร์ของเราเราไปดูครับทีมนวดของเราออกแบบมาอย่างไรเมื่อเราสระผมด้วยแชมพูแล้วทำยังไงถึงจะมีครีมนวดที่ไปฟื้นฟูเส้นผมของเราและเมื่อ